มมัจจุราชใครถึงข้าดับชีวิตสวรรค์ตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วไปยากอยู่ว่าไงก็ส่งลงไปนรกโลกันต้นนิ้วกระทักทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันพยาหยกอันยักษ์ชีวะนรกสวรรค์ท่านดูเหมือนมีอะไรในใจพระพุทธเจ้าข้าบางครั้งรู้อะไรมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีข้าหมายถึงตัวข้าเองถึงแม้ข้าจะอยู่ที่นี่มานานแสนนานแต่พอเห็นมนุษย์ต้องมาทุกข์ทรมานจากวิบากต่างๆใจข้าที่คิดว่าสงบก็หาได้สงบเช่นนั้นไม่คงต้องปล่อยให้กรรมบันดาลให้เป็นไปพระพุทธเจ้าข้าจะบุญก็ดีจะกรรมก็ดีการที่ต้องมานั่งมองคนที่พยายามทำดีรับวิบากเช่นนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเช่นกันแม่โจ๊กอยู่บนเตานะจ๊ะส่วนไข่ต้มอ่ะอยู่ในตู้กับข้าวแม่อย่าลืมบอกอะไรนะทำไมป่านนี้อะไรยังไม่มาอีกอ่ะแม่ขอดูแผลหน่อยแม่ทำไมเป็นแผลกดทับอะจ๊ะอะไรไม่ได้พลิกตัวหรอปิมกับดึกอะเลยไม่ได้ทันสังเกตเลยอะไรก็คงจะกลัวรบกวนแม่ตอนหลับนะลูกเมื่อวานอะไรก็มาพูดเรื่องเงินกับปิมเดี๋ยววันนี้ปิมต้องคุยหน่อยละหมอยิ่งไม่ให้แม่เป็นแผลกดทับด้วยแม่ปิมสายแล้วจ๊ะปิมไปทำงานก่อนนะขออนุญาตลางานได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเธอจะลาเธอต้องลาล่วงหน้าก่อน3วันงั้นปิมขอลาแบบหักเงินก็ได้ค่ะแล้วงานของเธอเสร็จแล้วหรอยังค่ะแต่ว่าแม่ปิมงั้นเธอไปจัดการงานของเธอให้เสร็จก่อนเธอนี่นะไม่รู้จักลำดับความสำคัญก่อนเลยนะปิมขออนุญาตไปดูแลแม่ได้ไหมคะฉันไม่อนุญาตแต่แม่ปิมป่วยนะคะปิมไม่ได้ลางานแบบไม่มีเหตุผลน่ะแต่เธอไม่ใช่หมอซะหน่อยเธอไปอ่ะเธอจะช่วยอะไรได้ถ้าเธอไปอ่ะก็ไม่ต้องกลับมาทำงานอีกแม่เจ็บมากไหมจ๊ะบอกแล้วว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรก็โวยวายเกินเหตุแท้ๆไม่ได้หรอกจ้ะเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นอะไรหรือเปล่าให้หมอตรวจอะดีแล้วมีอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่แม่พักผ่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้มาเซ็นใบลาออกด้วยโหดีจังไม่มีงานให้ทำเลยเหรอลูกมีจ้ะแม่แต่ว่าเขาอยากได้คนที่เดินทางไปต่างประเทศได้อะพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะแต่เขาบอกว่าไม่ระบุเพศนะก็ไม่น่าจะหลอกไปขายตัวปิมไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกจ้างอะไรมาดูแลแม่เหมือนเดิมก็ได้นะลูกเดี๋ยวปิมจะลองดูนะจ๊ะถ้าเกิดว่าได้เงินอย่างที่เขาบอกจริงๆอ่ะแม่จะได้สบายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกมิจฉาชีพปิมก็คงไม่มีเงินให้เขาหลอกแล้วจ๊ะ
เอ๊จะให้พี่เรียกน้องชื่อว่าอะไรดีเอ่ยปริมค่ะน้องปริมน้องปริมไม่ต้องห่วงเลยนะบริษัทของเราเนี่ยไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเพศไหนหรืออายุเท่าไหร่เนี่ยขออย่างเดียวนะต้องมีใจที่จะเรียนรู้เรามีแต่ไปต่างประเทศอย่างเดียวเลยเหรอคะในอนาคตมีจะมาเปิดที่ไทยบ้างไหมคะคงยากอะเพราะว่าฐานการผลิตของเราเนี่ยอยู่ที่เมืองนอกนายใหญ่ของเราเนี่ยก็เป็นคนต่างชาติด้วยจะมาทำที่เมืองไทยเนี่ยขั้นตอนมันเยอะแล้วก็ยุ่งยากมากเลยต้องเสียเงินอีกหลายต่อด้วยก็เลยทำฐานการผลิตที่ต่างประเทศดีกว่าแต่บริษัทของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเปิดได้ไม่นานแต่ก็มีกำไรหลายร้อยล้านเลยนะมั่นคงน้องปิมแบบไม่ต้องกลัวเลยส่วนเรื่องวีซ่ากับพาสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทของเราเนี่ยจะจัดการให้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็เรื่องน้ำไฟก็ไม่ต้องเสียอาหารเราก็มีสวัสดิการให้ดูสิมีแต่ได้กับได้ต้องอยู่นานแค่ไหนอะคะก็จนกว่าโครงการของเราจะเสร็จนะแต่ระหว่างนั้นอะถ้าน้องปริมมีวันหยุดอยากกลับบ้านเนี่ยก็สามารถบินกลับเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าประเทศที่เราจะไปเนี่ยมันไม่ได้ไกลหรอกก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆนี่แหละมีใบสมัครนะแต่ก็แล้วแต่น้องปิมนะเพราะว่าบริษัทของเราเนี่ยมีโควต้าอยู่ก็ไม่ได้เยอะพอดีพี่ถูกชะตากับเราก็เลยเรียกเรามาคุยก่อนถ้าคิดช้าโควต้าก็อาจจะเต็มก็ได้นะเดี๋ยวปิมต้องไปแล้วนะจ๊ะพอนัดเจอกันที่ด่านชายแดนเดี๋ยวอะไรมานอนเป็นเพื่อนแม่นะแล้วพอถึงโน่นน่ะปิงจะรีบส่งเงินมาให้ขอให้โชคดีนะลูกให้คุณพระคุ้มครองนะลูกนะอะไรเดี๋ยวปิงต้องไปแล้วนะจ๊ะฝากแม่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวพอปิงถึงโน่นน่ะปิงจะรีบส่งเงินมาให้นี่สคริปต์ที่เอาไว้คุยกับลูกค้าฝึกพูดให้คล่องนะจะได้ตอบคำถามของลูกค้าได้ส่วนอันนี้รายชื่อของลูกค้าไล่โทรตามเบอร์นี้นะแล้วก็พูดสคริปต์ส่วนนี้เป็นเลขบัญชีที่ให้ลูกค้าโอนครับพี่เป็นหัวหน้าทีมของเรานะเดือนนึงเนี่ยเราจะต้องทำยอดให้ได้ไม่ต่ำกว่า2ล้าน2ล้านเลยเหรอพี่ใช่2ล้านปกติเดือนนึงอ่ะเราก็ทำได้ประมาณนี้อยู่แล้วทีมเราเนี่ยนะมีอยู่4คนคนใหม่ยกทีมกดเบอร์โทรหาลูกค้าเสียงก็จะทำงานบัญชีของคุณถูกอายัดติดต่อเจ้าหน้าที่กด1พี่นี่มันใช่นี่แหละงานแอดมินที่ว่าแต่นี่มันผิดกฎหมายนี่แล้วใครว่าถูกกฎหมายล่ะไปไหนล่ะฮะพี่ปล่อยฉันไปเถอะได้เด็กมึงมีเงินให้กู 300,000 ตอนนี้นะพรุ่งนี้มึงได้กลับบ้านเลยมึงรู้ไหมว่ากว่ากูจะพาพวกมึงเนี่ยข้ามมาที่นี่ได้เนี่ยกูเสียเงินไปเท่าไหร่มาจะยิงตาซ้ายหรือต้องฟาขวาก่อนดีพี่อย่าทำอะไรฉันเลยนะก็ได้ถ้าอย่างนั้นมึงก็ทำตามที่กูบอกนะแล้วก็อย่าคิดหนีอ่ะกูนี่นะเปลี่ยนทีมทุกชุดมาหลายรอบแล้วกูจะบอกอะไรให้นะตึกนี้ทั้งตึกเนี่ยคนของกูทั้งนั้นอ่ะมึงเนี่ยทำตัวให้ว่าง่ายๆแล้วมึงจะได้สบายได้ยินไหมWe'll be right back.
ที่ทำงานหรือยังค่อยๆกินเดี๋ยวก็ติดคอตายซะก่อนว่าไงแล้วนอนไม่หลับเลยเหรอวันนี้ต้องเล่นเป็นตำรวจซะหน่อยนะถ้าไม่ดูดีๆเนี่ยก็มองไม่ออกหรอกว่ามันไม่เหมือนวันนี้เราต้องช่วยกันทำนะแล้วอย่าให้ลูกค้าจับได้ล่ะรู้ใช่ไหมว่าเธอผิดพลาดต้องโดนอะไรทำไมไม่ให้คนเก่าทำอ่ะวันนี้คุยกับลูกค้าตั้งเยอะก็คนเก่าไม่อยู่แล้วไงก็เลยต้องใช้คนใหม่ยกชุดแล้วถ้าเขาเอาเบอร์โทรศัพท์ไปเช็คในเน็ตอ่ะเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงหรอกทางเราจัดการในระบบไว้เรียบร้อยหมดแล้วพี่น้อยคะปิมขออนุญาตไปดูแลแม่ได้ไหมคะฉันไม่อนุญาตแต่แม่ปิมป่วยนะคะแต่เธอไม่ใช่หมอซะหน่อยเธอไปอ่ะเธอจะช่วยอะไรได้พี่น้อยอะไรนะเปล่าพี่ฉันเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารนะคะทางหน่วยงานปราบปรามการทุจริตพบว่าบัญชีของคุณเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินทางธนาคารจึงต้องขออายัดบัญชีทั้งหมดของคุณตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ค่ะอะไรนะคะแต่ดิฉันไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับการฟอกเงินอะไรนั่นเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันจะส่งไลน์ของเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีให้นะคะคุณจะได้วิดีโอคอลคุยกันน่าจะสะดวกกว่า สวัสดีครับผมพันตำรวจตรีกสิดิษฐ์นะรับผิดชอบคดีอาชญากรรมข้ามชาติสวัสดีค่ะคุณตำรวจดิฉันไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายอะไรเลยนะคะคนที่ทำผิดเนี่ยก็มักจะบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ทุกคนแหละครับแล้วจะให้ดิฉันทำยังไงคะเดี๋ยวคุณเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมนะแล้วก็เข้าไปกดดาวน์โหลดจากในเว็บไซต์กรมแล้วก็กดยอมรับทางเราก็จะเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินในระบบเองถ้าเธอไปอ่ะก็ไม่ต้องกลับมาทำงานอีกนางกำลังเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความเสื่อมอยู่นะเนี่ยและเป็นเส้นทางที่เลือกเดินด้วยตนเองไม่มีอะไรช่วยนางได้เลยหรือพระพุทธเจ้าค่ะคงมีเพียงแต่ตัวนางที่จะฉุดตนเองกลับขึ้นมาได้ใส่เบอร์แล้วก็กดส่งแค่นี้เหรอพี่ง่ายใช่ไหมล่ะพอมีคนเผลอกดลิงก์เข้าไปแล้วก่อข้องอันนี้เราก็ได้เงินมีอะไรพี่อ่ะนี่คือรางวัลของคนที่ทำยอดได้เกินเป้าทุกเดือนเดี๋ยวสิโทรได้แค่3นาทีห้ามขอความช่วยเหลือหรือโทรหาตำรวจเข้าใจไหมอะไรขอสายแม่หน่อยจ้ะเป็นไงบ้างลูกแม่แม่เป็นยังไงบ้างจ้ะแม่สบายดีไหมแล้วแม่ได้เงินที่ปิ่มส่งให้หรือเปล่าได้สิปิ่มจะกลับบ้านเมื่อไรล่ะลูกปิ่มก็ยังไม่รู้เลยจ้ะน่าจะอีกสักพักแหละแม่จ๊ะเดี๋ยวปิ่มต้องวางแล้วนะพอดีว่าเจ้านายเขาให้เวลาแค่นี้จ้ะทำไมอยากกลับบ้านเหรอกลับได้เหรอได้สิถ้าเธอทำยอดได้เกิน4ล้านทุกเดือนอย่าเอาความรู้สึกผิดโง่ๆมาขวางเส้นทางการเงินของเราสิก็ฉันมีความเป็นคนอยู่นี่พี่ไม่ได้หิวเงินจนคนตายแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะคนรวยเท่านั้น
ที่พูดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่คนโง่เนี่ยมักจะชอบพูดว่ามีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้เงินแต่รู้อะไรไหมว่าไอ้คนสองประเภทนี้มันก็บาปด้วยกันทั้งคู่อ่ะแต่ที่ต่างกันก็คือคนโง่มันจะตกนรกตอนที่มันยังไม่ตายทั้งเลวคนแบบนี้มันไม่น่าให้มีชีวิตอยู่เลยสักนิดเพราะสังคมยกย่องวัตถุจึงทำให้มนุษย์มองเงินเป็นสาธารณะให้ความสำคัญกับมันมากกว่าจิตใจแบบนี้แม่หนูที่ชื่อปิมนี่จะสุดแท้แต่ตัวนางจะเป็นคนเลือกเราคงได้แต่เฝ้ามองฝากฝึกงานเด็กใหม่ด้วยนะชื่ออะไรอ่ะเอครับพี่นี่ถูกหลอกมาหรือว่าเต็มใจมาแม่ผมเป็นเบาหวานเมียผมก็ท้องอยู่ไม่มีทางเลือกแล้วพี่อยู่ที่นี่ก็ทำตามที่สั่งน่ะอย่าหนีตั้งใจทำงานเดี๋ยวเขาก็ให้เงินส่งกลับไปที่บ้านเองมึงกล้าแล้วเหรอมึงฮะกล้าขโมยโทรศัพท์กูเหรอฮะบอกเลยนะเจ็บมือชิบหายเลยเอ้าว่าไงมีอะไรเราเอายอดเงินมาให้ดูทำไมพยาขยงเลือดเหรอไอ้เนี่ยมันสมควรโดนแล้วโง่ยังเสือหาเรื่องโอ้ยเจ็บมือเว้ยแม่ผมเป็นเบาหวานเมียผมก็ท้องอยู่ไม่มีทางเลือกแล้วพี่ไหวไหมอ่ะนี่ข้าวเลยผมยังไม่อยากตายลุกก่อนเร็วเร็วช่วยผมด้วยนี่เดี๋ยวเอานี่ไปหนีไปทางน้ำนะข้ามชายแดนไปไปแล้วไปแจ้งตำรวจขอบคุณนะครับพี่ปิ๊มไปเร็วผมจะไม่ลืมมาคุณนี่เลยว่าแล้วว่ากุญแจกูหายไปไหนมึงนี่ไงผมไม่ได้คิดจะหนีนะพี่ปิ่มพี่ปิ่มบอกให้ผมหนีไปแจ้งความงั้นเหรอมาไอ้เหี้ยส่วนมึงเนี่ยมาดิสงสัยกูจะใจดีกับพวกมึงมากเกินไปนะมึงเลยคิดจะเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นโรงเจให้ได้เดี๋ยวกูจะทำให้มึงเห็นว่าที่นี่กูถูกกูเริ่มอยากเล่นเกมแล้วเอาอย่างนี้กูจะให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายถ้ามึงเลือกถูกมึงก็รอดหรือกูจะแถมให้เงินอีก10ล้านแล้วก็ส่งมึงกลับบ้านพี่จะให้ผมทำอะไรพี่บอกมาเลยพี่สั่งมาได้เลยดีเฮ้ขอโทษไม่มีทางเลือกผมขอโทษกูส่งกลับบ้านแล้วนะI'm
ีวิตมึงเป็นของกูฉันกลัวแล้วพี่ฉันกลัวแล้วกลัวมากไหมมึงฮะหากเป็นท่านจะทำเช่นไรเรื่องนี้ข้าเองก็ตอบไม่ได้มันช่างน่าเวทนาเหลือเกินมันไม่ใช่ทางเลือกแล้วจะให้เลือกได้อย่างไรชิบหายแล้วมีอะไรอ่ะพี่ลุงแล้วทำไงอ่ะหนีสิวะรออะไรอ่ะไปเร็วเร็วดิวะพี่ช่วยด้วยเอ้าโอ้ยลุกขึ้นมาสิวะเร็วโอ๊ยไม่ไหวอ่ะพี่ช่วยด้วยอย่างนั้นแกก็รอตำรวจอยู่ที่นี่พี่เฮ้ยอย่ายิงค่ะอย่ายิงฉันถูกหลอกมาฉันไม่ใช่พวกมันค่ะอย่ายิงอย่ายิงทำไมพวกมึงอย่าฆ่าตัดตอนหัวเจ้าผู้มีจิตใจหยาบช้าประพฤติตนเป็นมิจฉาชีพออกอุบายล่อลวงเพื่อนมนุษย์ฆ่าคนทำเลวหลายประการสักดอกดีไหมเนี่ยข้าเตรียมนรกขุมที่ลึกที่สุดไว้ให้เจ้าแต่เจ้าควรไปโรลุกวะนรกก่อนจากการพูดจาล่อลวงต่อด้วยการสุตะนรกจากการช่อโกงและสันชีพทำลายชีวิตผู้อื่นจากนั้นเจ้าต้องตกไปเป็นเปรตปากเล็กเท่าลูกเข็มกินได้เพียงน้ำเลือดน้ำหนองของตนแทนอาหารทุกทรมานไปอีก500ปีจากนั้นจึงไปเกิดเป็นมนุษย์ทุพพลภาพอีก500ชาติไฟนรกจะสู้ไฟแห่งทุกข์นรกในใจร้ายกว่านรกจริงสิเจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหนและเจ้าจะไปที่ไหนต่อเจ้าค่ะยาเมื่อเป็นมนุษย์นางผู้นี้นั้นได้ทำความดีคือเรื่องกตัญญูชอบช่วยเหลือผู้อื่นตั้งแต่ตอนต้นจนถึงช่วงปลายของชีวิตได้กระทำความดีทั้งกายวาจาใจมานับครั้งไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าค่ะหากแต่ในช่วงเกือบปลายชีวิตนั้นมีแต่กรรมน่ะกระทำการหลอกลวงช่อฉนเพื่อนมนุษย์ทำร้ายร่างกายและจิตใจรวมถึงการเลือกที่จะสิ้นสุดความเป็นมนุษย์โดยการทำอัตวินิบาตกรรมพระพุทธเจ้าค่ะเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดการทำอัตวินิบาตกรรมจึงเป็นบาปที่ร้ายแรงนะทั้งที่นี่ก็เป็นชีวิตของเจ้าเองเมื่อเจ้าเลือกที่จะจบความเป็นมนุษย์ไปด้วยมือของเจ้าเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็ถือว่าเจ้าได้ละทิ้งความเป็นมนุษย์ไป
จ้าจะต้องกลับไปเริ่มสะสมบารมีใหม่เพื่อได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเจ้าจะต้องทุกข์ทรมานกับการเวียนว่ายตายเกิดในรูปแบบอื่นจงไปสำนึกผิดในกาลสุตะนรกนรกของพวกช่อโกงจากนั้นขึ้นไปที่สันชีกลับไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นเดรัจฉานต่อไปข้าพร้อมแล้วกาลสุตะนรกหรือนรกได้ดับผู้ที่ตกมายังนรกขุมนี้จะต้องถูกจับมัดให้นอนเหนือแผ่นเหล็กที่ไฟนรกเผาจนแดงขึงด้วยเส้นเชือกดำและตีเส้นตามรอยได้จากนั้นก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้เครื่องมือที่มีคมเช่นขวานจอบมีดเลื่อยที่ร้อนแรงด้วยไฟนรกถากหรือตัดสัตว์นรกตามแนวเส้นสีดำที่ตีไว้จนร่างกายขาดเป็นท่อนๆเมื่อสัตว์นรกดิ้นรนด้วยความทุกข์ทรมานเชือกก็จะรัดเข้าเนื้อแน่นเข้าไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆวนเวียนไปเช่นนี้1,000ปีนรกความอยากย่อมชักพาคนให้เป็นไปต่างๆว่าเราจะโดนหลอกคะหนูเคยดูในข่าวค่ะคนพวกนี้จะชอบขอรูปขอสถานที่จากเราไปแต่สุดท้ายก็เอาเงินไปใช้กันเองจิตใจมันทำด้วยอะไรถึงได้มาหลอกกันเล่นๆแบบนี้อย่างนี้เราก็สบายได้สิได้คนมาทำงานฟรีๆเท่านั้นเองก็ไม่ต้องเสียใช่จ้า ระหว่างที่ข้าไปจับดวงวิญญาณดวงหนึ่งข้าได้เจอกับคนที่เชื่อในนรกสวรรค์แถมยังสอนเด็กๆให้เชื่อในเรื่องของบุญบาปอีกด้วยอย่าเรียกว่าเราเป็นมูลนิธิเลยนะคะเราเป็นแค่บ้านหลังเล็กๆที่คอยช่วยเหลือน้องๆที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะทางเราจะดูแลแกเป็นอย่างดีนะคะอย่าทำแบบนั้นอีกนะจ๊ะมันบาปรู้ไหมลูกแมวเนี่ยนะมันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกับหนูเนี่ยแหละถ้าเอาถุงไปคลุมหัวเขาแล้วเกิดขาดอากาศหายใจตายขึ้นมาหนูจะบาปรู้ไหมลูกหนูก็เคยโดนถุงคลุมหัวเลยนี่ครับน้องพาวน่าสงสารจ้ะถูกคนในครอบครัวทำร้ายก็โยงเรื่องเก่าบวกกับเรื่องใหม่บางทีก็คิดว่าพี่กับพี่ชวัตอ่ะเป็นคนในครอบครัวที่ทำร้ายเขาไอ้เด็กเพชรโดนนอนจะต้องพาแกไปฉี่แล้วแกยังไม่น่าไปทำร้ายเขาอีกเหรอความชั่วของนางตั้งหากเล่ายาวเป็นหางว่าวเลยยังไงน้อยสู้ฉันเหรอตามมันนี่เลยฉันขอโทษใครที่กำลังใช้เด็กๆ เป็นเครื่องมือหากินเจ้ายังจะต้องมาชดใช้กรรมในนรกภูมิของข้าก็ส่งลงไปนรกโลกกันต้นงิ้วกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันพญายมว้าฮ่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 าเย้สามแรงแข่งขันทำดีทำดีจ๊อกถึงเจ่งถึง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 ทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพญายมว่าไงก็ส่งลงไปนรกโลกกันต้นงิ้วกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันพญายมว้าฮ่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 าเย้สามแรงแข่งขันทำดีทำดีจ๊อกถึงเจ่งถึง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 จ๊อกถึงThank you.
ว่าไงก็ส่งลงไป